สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับนะเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์นะครับผ่านมุมมองบูรการนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องผมมาหลายปีแล้วนะผมก็จะพูดถึงว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงขาลงอยู่ของวงรอบวัฏจักรใหญ่นะครับในรอบ100ปีนะบิ๊กไซเคิลนะก็เรียกว่าเป็นการครบรอบนะครับนะของวัฏจักรใหญ่นะเพราะฉะนั้นผมจะพูดหลายครั้งหลายหนนะครับในการนะทำคลิปของผมนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เราคาดคิดไม่ถึงที่เราเรียกว่า Black Swan หงส์ดำเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับสิ่งที่เราคาดคิดถึงเนี่ยเราไม่เรียกว่าหงส์ดำ Black Swan คำถามในคลิปนี้นะครับที่ชวนคุยกันก็คือว่านะครับ Black Swan หงส์ดำตัวถัดไปเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราจะเตรียมตัวให้พร้อมรับมือขาลงของวงรอบวัฏจักรนี้อย่างไรนะครับมันใครที่เพิ่งเข้ามานะครับรับชมช่องผมนะครับนะก็เพิ่งมาเจอกันนะครับนะก็แนะนำนะถ้าต้องการติดตามนะข้อมูลข่าวสารก็นะครับกดนะสมัครติดตามเอาไว้นะท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยนะครับอยู่เสมอสิ่งที่ชวนคุยกันในวันนี้ก็คือว่า Black Swan เนี่ยนะเจ้าหงส์ดำเนี่ยตัวถัดไปคืออะไรนะต้องบอกก่อนนะก่อนอื่นเนี่ย Black Swan คืออะไร Black Swan ก็คือสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงถ้าเราคาดคิดถึงเราก็ไม่เรียกมันว่า Black Swan เราก็ไม่เรียกมันว่าหงส์ดำมันเองมันน่าคำถามคือ Black Swan ตัวถัดไปคืออะไรผมตอบว่าไม่ทราบนะครับไม่ทราบจริงๆแต่รู้ว่ามันมีอยู่แน่นอน Black Swan นี่ถึงแม้ไม่ทราบว่ามันคืออะไรตัวถัดไปแต่ทราบว่ามันมีอยู่แน่นอนอย่างที่เกิดปรากฏในช่วงปี2020โควิด19ที่เกิดการระบาดของโรคครั้งใหญ่ในรอบ100ปีนะครับตัวนั้นคือ Black Swan หงส์ดำทั่วโลกคาดคิดไม่ถึงสงครามในยูเครนนะเมื่อรัสเซียตัดสินใจนะครับใช้กำลังทหารบุกรุกรานเข้าไปในยูเครนทั่วโลกตกตะลึงนะทั่วโลกคาดคิดไม่ถึงรวมถึงว่าทั่วโลกคาดคิดว่ามันจะเป็นสงครามระยะสั้นแต่สุดท้ายลากยาวถึงทุกวันนี้นะครับคาดคิดไม่ถึงอันนี้คือ Black Swan หงส์ดำนะคาดคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะยาวนานได้ขนาดนี้รวมถึงนะครับเหตุการณ์นะครับที่ฮามาสนะบุกเข้าไปในแผ่นดินของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการสังหารผู้คนอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่โลกตึกตะลึงนะและตกตะลึงนะเซอร์ไพรส์แอตแทคคือโหโจมตีแบบตกตะลึงนะประหลาดใจอันนี้คือ Black Swan นะครับหงส์ดำที่คาดคิดไม่ถึงและสิ่งที่ตามมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหงส์ดำตัวถัดไปไม่ทราบถ้าทราบเราไม่เรียกว่าหงส์ดำง่ายๆแบบนั้นนะครับนะคราวนี้เมื่อเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่ามันมีแน่ๆเราจะเตรียมตัวอย่างไรล่ะอาจจะเตรียมตัวพร้อมอย่างไรแล้วก็บอกว่าง่ายๆว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าในช่วง 2023-2025 เนี่ยยังเป็นช่วงขาลงนะของไซเคิลวงรอบวัฏจักรนี้อยู่นะครับดีที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณครึ่งหลังของปี2025นะทุกอย่างก็จะฟื้นขึ้นมาดีขึ้นมานะครับนั่นคือกรณีดีที่สุดนะแต่กรณีที่เป็นกลางๆหรือเลวร้ายสุดเนี่ยก็จะยืดยาวกว่านั้นนะครับนะส่วนเนื้อหาที่พูดรายละเอียดมันยาวนะครับสนใจท่านก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆที่ผมจัดทำสัมมนาออนไลน์ไปก่อนหน้านี้นะครับในช่วงครึ่งหลังปีที่แล้ว2022ถึงต้นปีนะครับ2023ที่น่าสนใจนะครับอย่าง Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับ7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบนะครับของระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับสู่ศตวรรษที่21แล้วก็ Great Reset นะครับ and New Start นะครับถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020นี่นะครับท่านสนใจนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกในช่องผมรายละเอียดนะสมาชิกมีกี่ประเภทนะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็สมัครอย่างไรก็ติดตามดูนะครับในใต้คลิปนี้นะครับผมจะใส่รายละเอียดไว้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาถึงว่าเราไม่ทราบหรอกครับ Black Swan หงส์ดำนี่คือตัวอะไรถัดไปแต่เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรในขาลงของวงรอบจักรนี้นะหนึ่งก็คือถ้าท่านต้องกระจายทรัพย์สินไว้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนะใครที่ติดตามช่องผมมานานผมจะเตือนให้กระจายทรัพย์สิน diversification นะครับให้ครบถ้วนบ้านที่อยู่อาศัยของท่านมีแล้วหรือยังถ้ามีแล้วดูแลรักษามันให้ดีให้แข็งแรงนะครับรถยนต์ยานพาหนะสิ่งจำเป็นในการเดินทางมีแล้วหรือยังถ้ามีแล้วก็ซ่อมบำรุงให้ดีนะครับเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งจำเป็นในยุคสมัยนี้เมื่อรัฐบาลต้องการช่วยเหลือท่านเงินดิจิตอลต่างๆนะจำเป็นในยุคนี้นะครับเรื่องของเงินสดเรื่องของทองคำ
หลายท่านถามผมมาราคาทองคำขนาดนี้บาทละ 33,000 บาทบาทละ 34,000 บาทเข้าซื้อดีไหมคำถามคือท่านมีแล้วหรือยังถ้าท่านไม่มีควรมีไว้นะบอกไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ยิ่งเห็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามนะก็ต้องมีที่ดินเพาะปลูกเอาไว้ด้วยสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถือว่าโชคดีนะคนเมืองก็ดูๆไว้นะว่าที่ดินเพาะปลูกเนี่ยนะท่านควรจะมีไหมนะมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งผมเคยบอกแล้วนะครับ 1-2 ไร่นะสำหรับคนเมืองนี่ก็เหลือเฟือเพียงพอนะครับสำหรับครอบครัวเล็กๆ 3-4 ท่านนะครับก็ลองศึกษาวิธีการเพาะปลูกต่างๆนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ